สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะครับเลขนำโชคจากราศีนะครับในงวดวันที่2พฤษภาคม2562นะครับก็ผมจะตัดชุดตัวเลขนะครับให้เหลือเพียงชุดเดียวนะครับตัวเลขไม่มากนะครับสำหรับงวดที่2พฤษภาคมนี้ครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก่อนที่เราจะไปดูเลขชุดสุดท้ายนะครับในโค้งสุดท้ายที่ผมเลือกเน้นมาให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับผมขออนุญาตไปถามพันนะครับงานวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับวันแรงงานนะครับซึ่งผมได้จัดงานนะครับบวงสรวงบูชาพระเสาร์แล้วก็พระราหูขึ้นนะครับด้วยช่วงนี้มีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับใกล้ถึงวันงานโทรเข้ามาทางแล้วก็รายละเอียดงานเป็นจำนวนมากนะครับก็ขออนุญาตไปถามพันนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดท่านผู้ชมนะครับก่อนที่เราจะเข้าตัวเลขในโค้งสุดท้ายนะครับก็ตั้งแต่ที่ผมได้เรียนเรื่องโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ได้ผูกดวงดูดวงนะครับในเรื่องของดวงดาวต่างๆให้กับท่านผู้ชมแล้วก็สมาชิกหลายท่านนะครับก็เลข7นะครับคือตัวแทนของพระเสาเนี่ยนะครับในทางโหราศาสตร์คือทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสาเนี่ยนะครับเมื่อดาวเสาตกในภพที่ส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะออกไปในทางที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าพระเสาเนี่ยท่านเป็นประธานนะครับฝ่ายบาปะเคาะนะครับเป็นประธานใหญ่เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีอำนาจการให้ทุกข์ให้โทษเนี่ยรุนแรงกว่าพระราหูด้วยซ้ำแต่บ้านเราหรือที่เราไปไหว้กันเนี่ยเรานิยมไปไหว้พระราหูนะครับกันเป็นส่วนใหญ่แต่หลายท่านยังไม่อาจจะยังไม่ค่อยมีข้อมูลทางด้านของเรื่องของดาวพระเสาซึ่งท่านเป็นประธานฝ่ายบาปะเคาะซึ่งท่านให้โทษถึง2ปีครึ่งถ้าใครอยู่กับความยากลำบากนะครับหรืออุปสรรคปัญหาเนี่ยจะยาวนานถึง2ปีครึ่งนะครับส่วนพระราหูเนี่ยท่านก็จะ อยู่ในเขาเรียกว่าตำแหน่งดาวในการแต่ละดาวแต่ละราศีเนี่ยประมาณ1ปีครึ่งฉะนั้น ยาวนานกว่ากันถึง1ปีนะครับฉะนั้นผมจึงได้นะครับกำลังจะสร้างพระเสาขึ้นโดยหล่อเป็นองค์ทองเหลืองนะครับก็จะมีการหล่อทองแต่ในวันที่1พฤษภาคมเนี่ยเราได้ตกแต่งศาลา8เหลี่ยมนะครับขยายขึ้นแล้วก็สร้างนะครับองค์เขาเรียกว่าองค์ครูของพระเสาขึ้นนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ไปปิดทองหลังจากที่เราได้ปิดทองนะครับแล้วเราก็จะไปถามพันนะครับอีกประมาณ2เดือนนะครับคืองานเททองนะครับที่จะหล่อพระเสานะครับครั้งแรกคือตรงกับวันที่13กรกฎาคม2562ในวันที่13กรกฎาคมเนี่ยผมจะจัดงานไหว้ครูด้วยนะครับประจำปีที่แล้วไม่ได้จัดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าติดในเรื่องของฤกษ์ต่างๆนะครับในเรื่องของตำแหน่งดาวที่ดูแล้วจัดไปแล้วก็จะมีแต่ปัญหาความวุ่นวายนะครับเราเชื่อในเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับก็เลยปีนี้ก็เลยถึงจังหวะที่เหมาะสมนะครับผมจะจัดในวันที่13กรกฎาคมช่วงเช้าก็มีการบวงสรวงไหว้ครูแล้วก็เชิญพระนะครับเพื่อที่จะมาทำพิธีหล่อทองด้วยนะครับอย่างนั้นงานนั้นก็เป็นงานมงคลเป็นเลิกที่ดีมากๆนะครับเททองครั้งแรกพระเสาคือวันที่13แต่เรากลับมาเริ่มวันที่1พฤษภาก่อนวันที่1พฤษภาเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกก็คือเราเปิดนะครับบวงสรวงองค์ครูพระเสานะครับแล้วก็จัดบวงสรวงไหว้ไปพร้อมกันเลยคือพระราหูนะครับซึ่งผมเองก็เน้นมา3ปีนะครับแล้วก็เพิ่งมาได้รับการยอมรับใน2ปีหลังนี้นะครับโดยเฉพาะปีที่แล้วต่อเนื่องมาถึงปีนี้นะครับในคู่78คู่78คือคู่ของพระเสากับพระราหูเนี่ยเป็นคู่มิตรใหญ่ให้โชคลาภก้อนใหญ่นะครับในงานพิธีเนี่ยก็จัดเพื่อให้ความเป็นสิริมงคลนะครับให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะครับเนื่องจากผมเป็นผู้บริหารช่องด้วยแล้วก็ผมได้กำหนดวันแล้วคือวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมเนี่ยเราจะจัดงานเลี้ยงประจำปีก็คือเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่นะครับให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการเราเราถือว่าท่านผู้ชมที่ชมเนี่ยเป็นคนที่มีพระคุณกับเรานะครับแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเราดูกันมา3ปี4ปีเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกันฉะนั้นก็ถ้าท่านว่างเราก็ไปรับประทานอาหารผมจัดเป็นโต๊ะจีนนะครับไปพบกับอาจารย์บ้านดวง
เกือบทุกท่านนะครับส่วนใหญ่เพราะว่าวันนั้นผมจะจัดมอบรางวัลท่านผู้ชมที่มียอดวิวสูงๆท่านผู้ชมที่มีแฟนคลับเยอะๆผมก็จะทำโล่แล้วก็มีรางวัลแจกงานวันปีใหม่ผมจะจับของรางวัลแจกท่านผู้ชมที่ไปด้วยนะครับก็สืบเนื่องว่าวันนั้นเราไปเนี่ยเราไปทานข้าวแต่จริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์ของท่านผู้ชมนี่สินท่านผู้ชมเนี่ย 90% 80% เป็นอย่างน้อยที่เราได้ดูดวงตรวจดวงกันเนี่ยท่านผู้ชมมีทุกข์นะครับหลายอย่างฉะนั้นการที่เราจะจัดพิธีมงคลการจัดงานบวงสรวงเทพการขอพรหรือการขอสิ่งดีๆกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็อยากจะขอเป็นตัวแทนขอแทนให้กับท่านผู้ชมนะครับผมถึงได้จัดงานบูชาเทพเป็นประจำอย่างน้อย2เดือนครั้งนะครับเดือนละครั้งผมก็ไหว้พระจันทร์นะครับเพื่อขอโชคลาภขอเงินทองทรัพย์สินให้กับสมาชิกที่ฝากไหว้ฝากบูชาส่งชื่อวันเดือนปีเกิดมานะครับนี่คือที่มา 2-3 ปีนี้ผมจัดโดยตลอดฉะนั้นงานในวันที่1เนี่ยสำหรับท่านที่พลาดในการไหว้พระราหูในเมื่อตอนที่ผมจัดไปเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์นะครับวันพระราหูย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ยผมได้จัดไหว้ใหญ่ไปแต่ท่านผู้ชมที่เคยไปไหว้แล้วแล้วอยากจะไหว้ฝากรายชื่อมาก็ยินดีนะครับเพราะว่าตอนนั้นมีพระราหูองค์เดียวตอนนี้มีพระเสาร์ด้วยคู่มหามิตรคู่มหาโชคใหญ่คู่78นะครับผมจัดเพื่อที่อยากจะขอพรจากพระเสาร์และพระราหูนะครับส่งสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องMedia Channel Asia โดยเฉพาะรายการบ้านดวงนะครับแต่เนี้ยหลังจากที่ผมได้ศึกษาโหราศาสตร์และได้ดูดวงเนี่ยดาวเสาร์ที่ผมบอกแล้วเป็นประธานฝ่ายบาปะเคราะห์เนี่ยท่านก็ให้ทุกข์ให้โทษให้ความยากลำบากให้ความอึดอัดให้ถ้าเรามีหนี้สินเราก็ยังก็จะต้องทนกับการที่เราจะต้องแบกรับภาระไปอีกยาวนานนะครับบางที2ปีครึ่งบางทีติดกันถึง5ปีเนี่ยฉะนั้นผมจัดบวงสรวงมาเสาร์เนี่ยรายละเอียดในวันที่1เนี่ยอันดับแรกสำหรับที่ผมเรียนพิธีกรรมและที่ผมจะจัดเนี่ยคือเราจะลอยประทีปนะครับชุดไหว้องค์พระสาวพระราหูเนี่ยของ7 8เนี่ยคู่กันเนี่ยนะครับก็จะมีทองนะครับทองคำเปลวที่จะติดพระเสามีประทีปที่เป็นกระทงนะครับแล้วก็จะมีธูปม่วง7ดอกนะครับเทียนม่วงคู่1ของดำ8อย่างนะครับแล้วก็ธูปดำ8ดอกแล้วก็เทียนดำ1คู่นะครับอันดับแรกผมจะนำท่านผู้ชมที่ไปร่วมงานนะครับลอยประทีปนะครับเพื่อเราจะได้บอกท่านพระเสานะครับเทพพระเสาที่เราจะขออันดับแรกเราต้องเอาความทุกข์นะครับเอาความทุกข์แล้วก็เอาสิ่งที่มันเป็นปัญหาของตัวเราเนี่ยออกไปกับดวงประทีปแล้วเราก็ลอยนะครับผมได้ทำสถานที่ลอยไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อลอยสิ่งที่ไม่ดีออกตัวเราก่อนนะครับเราต้องทำตัวเราเนี่ยให้โปร่งใสก่อนนะครับหลังจากที่เรานำความทุกข์นำสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาไหว้นะครับแปดทองนำไหว้เก่าคำสวดพระเสาแล้วก็ไหว้องค์พระราหูเพื่อขอโชคขอลาภขอความเปลี่ยนแปลงขอสิ่งที่ดีๆนะครับฉะนั้นท่านที่ไปในงานเนี่ยเราจะลอยประทีปกันนะครับนี่คือความพิเศษแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะมีสวดโซฮามีนำสวดนำไหว้อย่างที่บอกแล้วในช่วงเย็นเนี่ยจะมีกวนน้ำอมฤตเป็นเกียรติจริงๆประวัติก็มาจากการกวนเกษียรสมุทรนั่นแหละครับซึ่งก็มีเทพมียักษ์ไปช่วยกันกวนแล้วพระราหูท่านก็ไปดื่มน้ำจนท่านเป็นอมตะโดนพระนารายณ์กว้างจักรตัดครึ่งไม่ท่านก็ยังไม่ตายนะครับครึ่งล่างเนี่ยก็แยกกำเนิดเป็นพระเกศนะครับเป็นเทพพระเกศเป็นเลข9เป็นดาวอีกดวงนึงนะครับตามตำนานนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะกวนน้ำนะครับซึ่งเราให้ชื่อว่าน้ำทิพย์อมฤตเทวาเนี่ยก็จะมีสูตรที่อาจารย์หลายๆท่านหรือตามวิทยาที่ผมได้ทำแล้วนะครับก็มีส่วนประกอบ5อย่างนะครับก็ตามนั้นนะครับแล้วก็เราก็จะมีอาจารย์นะครับซึ่งทำพิธีที่หลายๆท่านคงไม่ค่อยได้สัมผัสแน่นอนนะครับอาจารย์ปืนนะครับท่านก็เป็นท่านที่เก่งนะครับเป็นอาจารย์รุ่นใหม่ที่มาแรงนะครับมาแรงประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับในเรื่องของการสักยันต์ในเรื่องของการทำพิธีกรรมที่เข้มขลังมากนะครับซึ่งท่านก็ศึกษาทางด้านของศาสตร์ฮินดูมานะครับท่านก็จะมากวนน้ำทิพย์อมฤตเทวานะครับแล้วก็มีอาจารย์ตายนะครับแล้วก็มีผมแล้วก็ยังมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ท่านไม่ยอมเปิดตัวออกรายการมาสักทีแต่ 5-6 ปีที่ผมคุกคีแล้วไปร่วมพิธีกรรมกับท่านเนี่ยเราก็เห็นในความมีเซนส์ต่างๆของท่านนะครับผมก็จะเชิญท่านมา
อาจารย์แต่ละท่านนะครับก็จะมาร่วมเจิมร่วมทำพิธีนะครับให้ความเป็นสิริมงคลกับท่านผู้ชมแล้วนะครับ199บาทเนี่ยท่านก็จะได้ของมงคลหลายอย่างกลับไปจากอาจารย์ที่เตรียมมามากมายนะครับก็นี่คือรายละเอียดของในงานนะครับมีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับสอบถามเส้นทางเข้ามานะครับก็สำหรับมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับสังเกตได้นะครับจะมีองค์เจ้าพ่อเสือองค์สูงใหญ่ตั้งงานอยู่นะครับซึ่งเราใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับตรงนั้นจะเรียกว่าวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับถ้าเรามาทางเดอะมอลล์บางแคก็จะอยู่ทางขวามือถ้าเรามาทางโลตัสพระราม2ก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับอยู่เยื้องแมคโครบางบอนตรงข้ามโรงเรียนเลิศล่านะครับตรงนั้นจะอยู่ประมาณถนนกัญจนาภิเษกระหว่างซอย3กับซอย5นะครับยังไงแล้วก็ท่านผู้ชมถ้าโทรไม่มาไม่ถูกก็ลองโทรมาที่เบอร์ที่ผมขึ้นไว้หน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทางให้นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมไปร่วมงานกันนะครับเยอะๆนะครับเพราะว่าไม่งานรูปแบบนี้ไม่มีใครจัดแน่นอนนะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้จัดบ่อยๆนะครับสำหรับท่านที่พลาดการไหว้พระราหูแล้วไหว้แล้วมีสิ่งที่ดีขึ้นไหว้ท่านบ่อยๆนะครับท่านยังอยู่กับเราไปอีกปีครึ่งพระราหูส่วนพระเสาร์นี่ก็ประมาณใกล้เคียงกันเพราะท่านก็ย้ายมาประมาณเกือบปีละท่านอยู่ประมาณ2ปีครึ่งนะครับเบ็ดเสร็จแล้วก็ปีครึ่ง2ปีเนี่ยคู่78นะครับก็จะให้โชคกับท่านผู้ชมนะครับก็ยังไงแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ไม่มีโอกาสได้ไปร่วมงานอาจจะอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับท่านผู้ชมก็สามารถฝากชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับให้ผมร่วมพิธีได้นะครับก็มีตั้งแต่ชุด199ชุด199เนี่ยจะมีของไหว้เราผมตอนเนี้ยผมก็มีทีมงานนะครับเป็นอาจารย์ที่ทําพิธีหลายท่านที่จะมาอ่านชื่อนะครับให้ท่านนะครับ199ต่อ1ชุด1ท่านนะครับแต่ท่านอาจจะอยากจะบอกญาติบอกลูกนะครับหลานหรือญาติพี่น้องที่ท่านรักเหมือนกันอยากจะส่งชื่อท่านมาเนี่ยสตาร์ทขั้นต่อไปก็คือ500บาท500บาทเนี่ยผมก็จะมีนะครับผมก็จะมีธูปนะครับมีธูปนะครับธูปดำธูปม่วงนะครับ1ชุดแล้วก็จะมีเทียนตัวเลขหลายท่านหมดแล้วก็ขอเข้ามานะครับเพราะว่ามีหลายท่านบอกว่าจุดแล้วมีตัวเลขแล้วก็มีโชคหลายครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับเพราะว่าผ่านพิธีแล้วนะครับ500บาทเนี่ยผมก็จะแถมธูปเป็นธูปที่ไหว้นะครับสีดำกับสีม่วงก็เรียกว่าธูปตัวเลขมงคลนะครับเลขหวยนะครับแล้วก็ท่านก็ส่งรายชื่อวันเดือนปีเกิดของญาติท่านเข้ามานะครับผมก็จะส่งของมงคลที่ผ่านพิธีไปให้นะครับ500บาทแต่สำหรับท่านที่ร่วมพิธีผมต้องการทั้งหมด78ชุดเป็นตัวเลขคู่78มงคลนะครับผมจะทำของไหว้ชุดนะครับทั้งคาวและหวานเป็นชุดใหญ่เลยครับจะมีเทียนชัยมงคลเทียนม่วงเทียนดำแล้วก็จะมีอาหารที่เต็มถาดเลยครับชุดละ 1,000 บาทเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือผมจะมอบพระราหูนะครับที่ผมโชว์อยู่นะครับที่ผ่านพิธีแล้วแล้วก็มีองค์พระเสาประเดี๋ยวองค์พระเสาผมไม่ได้หยิบขึ้นมาองค์เท่ากันนะครับเท่ากับว่าเป็นองค์พระเสากับองค์พระราหูนะครับพร้อมธูปนะครับธูปและเทียนเหมือนกัน1ชุดนะครับแล้วก็ท่านก็ส่งรายชื่อนะครับตัวท่านเองและญาติที่ท่านจะส่งเข้ามาได้เลย5ชื่อ10ชื่อส่งมาได้เลยนะครับรับ78ชุดนะครับเพื่อให้ลงเลขมงคลคือชุดเลขชุดโชคใหญ่ชุด78ชุดพระเสาชุดพระราหูนะ78ชุดชุดละ1,000แอดชุดละ 1,000 บาทแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรผมนะครับแล้วก็ท่านก็แจ้งความจำนงมาผมก็จะส่งหมายเลขบัญชีให้ท่านก็ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดของญาติท่านเข้ามานะครับสำหรับหลายท่านนะครับที่สนใจที่จะสร้างเสานะครับของศาลา8เหลี่ยมนะครับทำทั้งหมด12ต้นต้นละ1,000ขอโทษนะครับต้นละ 2,000 บาทนะครับผมก็จะมีชุดพระราหูพระเสาให้เหมือนกันนะครับเพื่อที่การสร้างเสาศาลา8เหลี่ยมเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นความมั่นคงมั่งคั่งนะครับเพราะว่าเสาและศาลาเนี่ยยังอยู่อีกไม่รู้กี่ปีนะครับผมว่าก็หลายปีสำหรับที่เราจะเป็นที่ประดิษฐานของพระเสาและพระราหูแล้วก็จะมีประชาชนที่ศรัทธาไปไหว้แล้วมีโชคมีลาภชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นท่านก็ไปไหว้ความเป็นมงคลก็เกิดแก่ผู้ที่ร่วมสร้างด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตท่านผู้ชมอีกอย่างนึงนะครับเป็นพิเศษจริงๆที่ผมทำขึ้นมานะครับก็คือเป็นสร้อยนะครับสร้อยชุดมหามงคล78เจ็ดเนี่ยก็คือพระเสาเนี่ยพระเสาตัวแทนคือสีม่วงผมก็นำหินนะครับสีม่วงเป็นหินอะเมทิสนะครับแล้วก็อ
หินสีดำเป็นตัวแทนของพระราหูซึ่งลงอักขระเลขยันไว้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่7-8นะครับชุดเนี้ยพร้อมกล่องครับผมก็ให้เช่านะครับในราคา789นะครับ789ก็มีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ไปร่วมงานก็แอดไลน์แล้วก็สั่งเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านที่ไปร่วมงานก็ไปขอรับที่งานได้นะครับแจ้งมาว่าจะไปรับที่งานนะครับอีกส่วนนึงนะครับก็หนังสือ789นะครับหลายท่านที่สั่งเข้ามาก็ส่วนใหญ่จะได้รับแล้วนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่สั่งใหม่ขอเวลาประมาณไม่เกิน2สัปดาห์นะครับเพราะว่าผมต้องนำวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดท่านมาผูกลัคนาผูกดวงในนี้จะมีดวงของท่านนะครับฉะนั้นผมบอกท่านผู้ชมตรงนี้เลยว่าผมทำเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นดวงของแต่ละคนเลยไม่ถึงแม้จะซีล็อกจริงอ่ะแต่เป็นซีล็อกข้อมูลพื้นฐานแต่ถ้าเป็นดวงเนี่ยผมผูกดวงของท่านแล้วผมก็เย็บเล่มเข้าเล่มให้นะครับแล้วในนั้นก็ที่น่าสนใจก็จะมีตัวเลขนะครับประมาณตอนนี้เหลือประมาณ 17-18 งวดนะครับอย่างนี้นะครับผมก็จะมีเลขไว้ให้นะครับแล้วก็จะบอกไว้ด้วยว่างวดนี้5ดาว4ดาวนะครับก็สำหรับงวดวันที่2เนี่ยนะครับก็จะมีบอกนะครับเน้นเลขไว้ให้นะครับแต่ว่าจะมีดวงซึ่งจะมีตัวเลขอยู่4ตัวนะครับที่จะเป็นอยู่ในแผ่นดวงเป็นตัวจับคู่ประกอบนั่นก็คือตำแหน่งราชาโชคตำแหน่งมหาอุดตำแหน่งมหาสิทธิโชคนะครับและตำแหน่งเกี่ยวกับของธงชัยนะครับก็คือ4ตัวเลขเนี่ยจะต้องนำไปประกอบในเลขหนังสือฉะนั้นถ้าท่านสั่งมาเนี่ยตัวเลขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่าจะถอดในตำแหน่งดาวที่ตกพบกระดุมพระพบราพระแล้วก็พบสุภะของแต่ละคนนะครับฉะนั้นดาวสิดวงเลข4ตัวเนี่ยเป็นเลขที่ถูกฉลกและเป็นเลขให้โชคให้ลาภประจำตัวท่านเนี่ยจะคู่ไปกับหนังสือพูดง่ายๆคือจะต้องมีรหัส4ตัวนั้นประกอบตัวเลขในหนังสือหลายท่านเอาหนังสือไปถ่ายแล้วก็อาจจะคลาดเคลื่อนเพราะท่านไม่ได้ผูกดวงของตัวท่านไปนะครับ789ราคาหลายท่านไลน์เข้ามาถามเยอะมากผมขอบอกทางช่องเลยนะครับ 1,888 บาทดูดวงให้1ครั้งผมดูครั้งละพันอยู่แล้วฉะนั้นท่านได้ตัวเลขไปอีก 15-16 งวดเลขไม่เยอะอย่างที่คิดนะครับบอกไว้เลยว่าทิศเหนือทิศใต้นะครับแล้วก็เลขมีแค่3คู่เท่านั้นเองนะครับถ้าท่านไม่มีงบท่านก็ดูทางโค้งสุดท้ายได้นะครับหนังสือ789ไปแล้วสนใจอะไรเข้ามาสั่งแล้วที่ถามเข้ามาในไลน์กันเยอะมากผมขออนุญาตอธิบายตอนนี้นะครับสำหรับหินถูกหวยยกตัวอย่างละกันแม้แต่หินคู่78เนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่ได้รับของแล้วนะครับก่อนใส่นำไปแค่น้ำ30นาทีแล้วก็นำไปสวดมนต์3คืนถามว่าสวดไหนอิติปิโสสวดมนต์ถ้าท่านจะสวดเกี่ยวกับคาถามหาเศรษฐีหรือคาถาบทพื้นฐานที่ท่านสวดอยู่คาถาอะไรก็ได้นะครับระหว่างที่ท่านสวดท่านก็นั่งสมาธิแล้วก็แผ่บุญกุศลให้กับหินนะครับแล้วก็อย่างน้อยถ้าท่านถ่ายไปสัก1เดือนเนี่ยนำไปแค่น้ำอีก30นาทีคือแช่น้ำเดือนละ1อย่างน้อยเดือนละ1ครั้งแช่ทำไมเพราะว่าเวลาเราใส่ไปไหนเนี่ยนะครับเราอาจจะมีเขาเรียกว่าพลังลบต่างๆที่อยู่ในอากาศเนี่ยหินเนี่ยจะช่วยปกป้องคุ้มครองเนี่ยฉะนั้นการที่เรานำหินที่เราได้รับเนี่ยนะครับถอดออกมาแล้วก็นำไปแช่น้ำคือล้างพลังลบออกไปนะครับแล้วพอเราไปสวดมนต์ปุ๊บพลังบวกก็คือสิ่งดีๆสิ่งที่เราทำบุญกวดน้ำให้หินเนี่ยหินก็จะให้ความเป็นโชคลาภกับเราแล้วเราก็หมั่นคุยกับหินอธิษฐานขอโชคลาภกับท่านนะครับนี่คือคู่มือการใช้หินผมใส่พิมพ์เอกสารขาดมั่งหมดมั่งท่านก็ถามมาทางหลายเยอะมากก็ขออนุญาตอธิบายตรงนี้นะครับหลังจากได้หินแล้วนำไปแช่น้ำ30นาทีแล้วนำไปสวดมนต์อย่างน้อย3คืนแล้วนำมาใส่อย่างที่ผมใส่นะครับ2ทุกเดือนนะครับอย่างน้อยนะครับเดือน2เดือนนึกออกก็นำไปแช่น้ำเพื่อล้างพลังลบออกไปแล้วนำไปสวดมนต์นำมาใส่นะครับหินก็จะมีออร่าเหมือนเดิมนะครับอีกอันนึงกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคนะครับก็หลายท่านนะครับได้กระเป๋าไปแล้วถามว่าควรจะใช้อะไรยังไงสำหรับท่านได้กระเป๋าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะตอบไปในไลน์นะครับว่าวันดีที่เป็นฤกษ์ดีของท่านเนี่ยวันไหนท่านควรจะนำเงินใส่และเปิดใช้นะครับก็มีอยู่ 3-4 วันนะครับเพื่อให้เราจะได้ใช้กระเป๋าได้เร็วนะครับในกระเป๋าผมก็จะมีเขาเรียกว่าเงินขวัญถุงขวัญกระเป๋าให้นะครับก็แล้วแต่นะครับ20บาท100บาท50บาทแล้วก็ที่สำคัญมีเงินแล้วก็มีทองผมมีแผ่นทองนะครับที่ลงอักขระนะครับเกี่ยวกับความร่ำรวยความเป็นมั่งคั่งนะครับให้เงินเข้ากระเป๋าไม่ขาดนะครับ
นั่นคือกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคนะครับก็499แต่สำหรับในช่วงที่ผมจัดงานนะครับวงสวงพระราหูเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่างานเนี้ยใช้งบประมาณตอนเนี้ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 200,000 เศษๆนะครับถามว่าทำอะไรบ้างในวันนั้นเนี่ยเราจัดเป็นกระโจมนะครับที่ได้เจ้าพิธีเนี่ยควรน้ำอมฤตในกระโจมแล้วก็จะมีแท่นประทับของเจ้าพิธี 4-5 คนเนี่ยแล้วท่านผู้ชมก็เข้าไปนะไปเจิมนะครับแล้วก็ไปรับความเป็นมงคลนะครับแล้วก็รวมถึงการทำอาหารแจกการจัดรูปแบบงานต่างๆนะครับให้ออกมาสวยงามนะครับก็มีค่าใช้จ่าย 200,000 กว่าบาทฉะนั้นท่านที่สั่งหนังสือ789รายได้ส่วนหนึ่งผมก็จะนำมาจัดงานนะครับรวมถึงท่านที่สั่งจองเป็นประธานร่วมนะครับประธานร่วมนะครับในวิธีจัดงาน78ท่าน78ชุดนะครับชุดละ 1,000 บาทเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าแม้แต่ท่านที่ร่วมทำบุญมา199หรือ500บาทเนี่ยก็เป็นเงินส่วนหนึ่งที่ผมจะรวบรวมไปใช้จัดงานเพราะว่ามีโซฮามีมโหรีปีพาทมีการกวนน้ำอมฤตแล้วก็มีการจัดทำของมงคลต่างๆที่จะแจกท่านผู้ชมนะครับรวมถึงกระเป๋านะครับผมได้ทำหินนะครับสร้อยนะครับสร้อยถูกหวยโชคก้อนใหญ่ชุด78เนี่ยนะครับผมก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับที่ผมทำนะครับราคา789บาทนะครับบอกท่านผู้ชมผ่านรายการเลยเวลาแอดไลน์มาจะได้ไม่ต้องตอบเยอะนะครับก็สั่งมาทางไลน์หรือว่าไปรับที่งานนะครับพร้อมกล่องสวยงามนะครับ789บาทรวมถึงกระเป๋าด้วยราคาเดียวกันนะครับ789บาทอันนี้คือสีม่วงนะครับอันนี้คือตัวแทนของพระเสานะครับส่วนสีดำเนี่ยตัวแทนพระราหูนะครับพร้อมเงินที่ผมให้ดูแล้วก็มีแผ่นทองนะครับรวมถึงผมก็จะมีพระราหูพระเสานะครับใส่กระเป๋าไว้ให้ด้วยให้ท่านบูชาแล้วก็จะมีธูปกับธูปถูกหวยแล้วก็ธูปสีนะครับของพระเสาและพระราหูให้ด้วยนะครับก็789บาทนะครับก็สำหรับกระเป๋าเนี่ยก็คงทำไม่มากนะครับรวมทั้งสร้อยด้วยเพราะว่า อยากให้ได้งบประมาณนะครับมาจัดงานในการบวงสรวงครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมก็ถ้าท่านไปร่วมงานก็เสียค่าเช่าของ199บาทก็ร่วมได้ตลอดทั้งงานแต่ท่านอยากจะทำบุญแก้ชงหรือท่านอยากจะร่วมบริจาคสร้างศาลาแปดเหลี่ยมหรืออยากจะทำบุญมากกว่านั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลนี่ก็แล้วแต่กำลังและจิตศรัทธานะครับก็ใช้เวลาท่านผู้ชมไปเยอะแล้วนะครับขออนุญาตเข้าสู่โค้งสุดท้ายเลยนะครับโค้งสุดท้ายนะครับก็ตัวเลขนะครับที่เด่นที่สุดตอนนี้คือหนีไม่พ้นเลข8พระราหูนะครับเพราะวันที่1ผมจะจัดงานนะครับแล้วก็ในเลข8เนี่ยในตำแหน่งของโหราศาสตร์คือตำแหน่งราชาโชคด้วยนะครับถือว่าเป็นเลขที่จะให้โชคลาภอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีอีกเลข2ตัวที่สำคัญเหมือนกันก็คือเลขกำลังพระราหูคือเลข12นะครับก็คือเลข1เนี่ยเป็นดาวพระอาทิตย์ถ้าแยกนะครับเลข2คือดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งมหาอุดทั้งคู่เลยนะครับ812เป็นเลขเกี่ยวพระราหูเนี่ยแรงจริงๆแต่ผมจะต้องตัดออกชุดหนึ่งนะครับผมก็เลยจะเลือกชุดที่ตรงกับนะครับในหนังสือที่ผมทำให้ล่วงหน้าแล้ว2เดือนที่แล้วนะครับก็คือเลข789นะครับเลข789ก็คือเลขพระเสาเลขพระราหูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มูลนิธิธนาคารเพื่อบุญเนี่ยมีเจ้าพ่อเสือแล้วมีองค์เทพมากมายมีพระแม่กวนอิมมีเจ้าพ่อกวนอูนะครับมีเทพหลายๆเทพนะเทพทีกงเทพฟ้าดินนะครับฉะนั้นนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นR812 เนี่ยผมขออนุญาตเอาออกนะครับให้เหลือคู่เดียวคู่ที่ผมคิดว่าเป็นคู่โชคลาภใหญ่789นะครับเหลือคู่เดียวนะครับ3ตัว789ทิศเหนือหรือหลายคนแนะนำผมบอกให้ใช้คำว่าฐานบนเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1เนี่ย78 7989เน้นเลข8พระราหูนะครับส่วนทิศใต้ที่ท่านผู้ชมแนะนำผมว่าให้พูดคำว่าฐานล่างเนี่ยนะครับเลขท้าย2ตัวเนี่ยผมเน้นเลข5การเงินนะครับดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับเน้นเลข5นะครับเอาไปจับคู่เลข3ตัวหลักเลยครับเป็น5 7 5 8 5 9นะครับโค้งสุดท้ายสรุปแล้วนะครับเลข3ตัวคือ789นะครับเลข3ตัวรางวัลที่1นะครับหรือทิศเหนือหรือฐานบนก็ได้นะครับเน้นเลข8นะครับ78นะครับ7989ฐานล่างหรือทิศใต้นะครับเลขท้าย2ตัวนะครับเน้นเลข5นะครับ57 58 59นะครับยังไงแล้วท่านที่เป็นสมาชิกเป็นท่านผู้ชมที่เป็นลูกศิษย์ใน LINE นะครับถ้าวันที่1
นะครับสะดวกก็ไปพบผมที่งานนะครับรับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังนะครับผมจัดงานก็จัดเต็มที่เหมือนกันนะครับก็อยากให้งานออกมาดีให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดผลดีและเกิดโชคลาภให้กับท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมที่ไปไม่ได้ผมก็จะกราบพรแล้วก็ขอพรเผื่อท่านผู้ชมนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับที่ติดตามในการบ้านดวงและช่อง Immediate Channel Asia วันที่1พฤษภาเนี่ยผมจะขอโชคขอลาภขอความสำเร็จขอสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ